กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะเกมไวกิ้งนะแนวแบบเหมือนวาร์คราฟต์นะลุยตะลุยด่านแอคชั่นนะฮะเนาะคล้ายๆเกม PC นะฮะก็มันมากนะฮะก่อนมาเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะรับเกมมือถือราคาถูกนะฮะทุกเกมในสตอร์ไทยมีหมดนะไม่ว่าเป็นจักรวาลซัมมอนวอร์จักรวาลแรกนันล็อกคงไคสตาร์เรียลนะฮะแล้วก็เกนชินอิมแพ็ค TOF รายเดือนต่างๆไม่ว่าจะเกม FPF Call of Duty ตอนนี้นะฮะหรือว่า The Valorant PUBG มีหมดนะฮะ PUBG ตอนนี้ก็คอลลาโบนะฮะหรือว่าคอลแลบกับ Dragon Ball ก็เติมได้แล้วก็เกมเมดเทลร้านเราก็รับเติมนะฮะแพ็ค Harry Potter ใครเล่นอยู่สาวก Harry Potter ไม่ควรพลาดแพ็คตามนี้เลยครับผมก็ทักไปที่เพจจะมีแอดมินคอมบริการสะดวกรวดเร็วทันใจแท้นอนเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพแน่มาลุยผมขอตั้งปุ่มก่อนนะภาพสวยนะเหมือน PC นะครับผมเห็นอย่างเงี้ยสนุกนะครับผมใครชอบแนววูแอคชั่นเนี่ยเหล่าไวกิ้งทั้งหลายเนี่ยไม่ควรพลาดแต่ว่าต้องตั้งปุ่มนะครับผมไม่ตั้งไม่ได้ฮะลุยเนี่ยคล้ายๆไดโบนะจะเป็นไวกิ้งแล้วก็ภาพสดใสนะฮะไม่อึมครึมนะฮะมี2เซิร์ฟนะตอนนี้เซิร์ฟ1เซิร์ฟ2นะเลือกเอาจะเอาเซิร์ฟไหนนะอันนี้ทุบตรงๆนะฮะอันนี้สกิลเป่าแต่สกิลธนูนะฮะใช้คลอสนี่เจ๋งไหมไม่ใช่ตีธรรมดาอย่างเดียวนะมีใช้คลอสสกิลด้วยนะผมอันนี้มือนี่หยิบของครับผมนี่คุบไปก่อนนะถ้ายังไม่อยากใช้คลอสตั้งขนาดตั้งปุ่มยังเดินลำบากเลยครับผมเอ้ยทำไมมันติดโซโลวะเนี่ยอย่าลืมไปเก็บของด้วยนะผมนี่เก็บใช้โจมตีธรรมดานะกดใช้สกิลแม่งเปลืองครับผมมันมีคูลดาวน์นะลุยต่อครับภาพเหมือนภาพเหมือนเกม PC เลยเนาะเนี่ยต่อไปผมก็เรียกคนมาช่วยนะลูกน้องเอาดูไฟยิงเนี่ยหมุนโจมตีติชแหมสกิลหลากหลายอันนี้คอสน่าจะชุบชีวิตเด้งเลือดเนี่ยเสกลูกน้องมาช่วยได้เนี่ยธนูเสกได้ก็อย่าใช้เยอะนะผมใช้เยอะก็เวลาเจอศัตรูยากๆเดี๋ยวตายนะผมก็ใช้ท่าด้วยนะท่าธรรมดาขวามือตีธรรมดาไปเดี๋ยวรอคอร์สเพิ่มก่อนว่าเรียกลูกน้องลงมานี่แพงนะฮะ12คอร์สเลยอันนี้ตีได้ป่ะได้ครับผมโอ้โหรางวัลชิ้นใหญ่ได้พลังเพิ่มขึ้นแล้วครับน้องไก่ถ้าเล่นในมือถือสนุกนะครับภาพสวยเนี่ยเจอบอสก่อนเลยครับผมตอนแรกผมเห็นหน้าปกนึกว่าเกมกะโหลกกะลาไม่ใช่นะครับผมแม่งเกมโคตรดีเดี๋ยวผมเสกลูกน้องมาอีกตัวนึงดีกว่าไวกิ้งไอ้ลูกนี่ไวกิ้งมันปาไกลได้ไงผมเข้าไปใกล้ๆก่อนเสียบธนูเสียบเข้าไปตาย อะไรวะง่ายจัดนะอันนี้ก้อนน้ำแข็งเก็บได้ครับผมนี่เด้งเลือดให้เพื่อนนี่เอาไปกินเพื่อนนู่นอีกนะแต่ว่าไม่เป็นไรนี่นะครับผมเป่าแต่ฮิ้วนะครับผมทุบไป
ไอ้สกิลแรกมันหมุนนะแต่ว่าเราต้องหมุนไม่โดนศัตรูก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่หมุนเนี่ยแย่ศัตรูเออตอนแรกผมยังหมุนอยู่เลยแล้วมันยังไม่หมุนวะลองใช้ครบทุกสกิลนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเปิดการ์ดสกิลด้วยหรือเปล่านะเราต้องส่งลูกน้องออกมาคนหนึ่งแล้วแล้วเราก็ต้องฮิวด้วยชิบหายถ้าไม่ตายไอ้เหี้ยงนี่หมุนละหมุนละหมุนละปกติไม่ค่อยหมุนน่ะเอาบั๊กเลยอ๋อเลเวลอัพเลเวลอ๋อสกิลเพิ่มเฮ้ยเราจะตายว่ะ เราจะตายว่ะช่วยด้วยเนี่ยต้องใช้การ์ดนะแล้วก็ใช้คอร์สมานาให้ถูกต้องไอ้ยันอันนี้หมุนหมุนเดินหน้าไม่ได้ด้วยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยต้องวางแผนการใช้ให้ดีครับเออรีสตาร์ทเมนูนะเดี๋ยวไปดูก่อนมีอะไรบ้างมันเลือกตัวได้นี่หว่าเดี๋ยวลองตัวนี้ดูยังอยากเอาเรื่องกันนะเนี่ยลองผู้หญิงนะผมก็มีการ์ดเหมือนกันนี่หว่าตะกี้ผมเล่นเซิร์ฟแรกไปไงตอนนี้ผมลองเซิร์ฟ2นะโอ้โหผู้หญิงแม่งโหดกว่าว่ะโหดกว่าเยอะเอาทหารลงมาช่วยกันเสียบผู้หญิงแม่งโหดกว่าว่ะแรงกว่าว่ะความรู้สึกนะเนี่ยดูดิเอาทหารลงมาดีกว่าแรงกว่าปลาหอกอ่ะแต่ว่าต้องปลาให้ตรงๆนะผมเนี่ยแล้วมันปลาระยะไกลได้ไม่ต้องไปบวกเลยเล่นผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงคือผู้ชายแต่ผมมันยาวเฉยเออผู้ชายนี่ว่าอะไรเนี่ยผมมันยาวเนี่ยมันปลาหอกระยะไกลได้นี่เราใช้แค่แทงค์เข้าไปช่วยนะดีกว่าเยอะเลยครับผมว่ามันเป็นด่านว่าด่าน1ด่าน2หรือเปล่าเออด่าน1อีแบบนึงนี่ด่าน2นะผมว่าเปิดด่าน1ด่าน2มากกว่าแล้วมาเก็บหาของใช่ๆด่าน1ด่าน2ครับผมนี่ปล่อยติดพิษได้ด้วยนะเออปล่อยติดพิษนี่แล้วก็เล็งหอกได้เอ้าปลาไม่โดนต้องเล่นในมือถือครับผมเนี่ยกันฮะไม่ให้คนเข้ามาได้เฮ้ยนี่ปลาซ้อนกันก็ได้นะฮะ
เนี่ยตาหอกซ้อนก็ได้นี่ถ้ามันตรงกันปุ๊บมันจะกระเด็นไป2ตัวเลยฮะเราเอาทหารมาช่วยโอ้ศัตรูแม่งมาไม่ขาดสายด่านแรกว่าง่ายกว่านะด่านสองนี่มากันเติมเลยแนะนำนะฮะจะเล่นเอาตัวนี้ดีกว่าหรือว่าใครชอบไวกิ้งก็ได้ไกลละเสร็จแล้วชนะนะผมแค่นี้ก็ครอมพีซผ่านทุกรูปแบบก็เป็นเกมที่สนุกมากในแอคชั่นลองดูนะเล่นตัวผู้หญิงโคตรมันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า